จะถามหมอหมอนะครับว่าเนี่ยเอาจากในห้องแล็บเอาไว้ทำอะไรคือมันเอาไว้สวมหมวกสวมหมวกเราใส่ที่มันจะคุ้มหัวได้ไหมเนี่ยหมวกเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเฉพาะใส่จกเลยเดียวที่หูครับฮะทำยังไงเดี๋ยวครับเดี๋ยวที่หูกับที่หูทำไงเสียงเบาเสียงเบาเล่าฮะอ๋อเดี๋ยวเสียงมันจะดังรองเท้าคุมรองเท้าเดี๋ยวนะมันคุมอยู่ไหมเฮ้ยเออใช่ให้ทายเนี่ยใส่ไม่ใช่ครอบทำไมเอาแล้วมันจะต้องทำยังไงอะครับสวมให้ดูหน่อยก็อาจจะต้องสวมเอวสวมเอวหรือเปล่าแบบอะไรอะให้ทำกันโลนออกมาหรอกันโลนทั้งหมดทุกเส้นเก็บขนใช่เก็บขนเก็บขนหมออ้อยว่าไงคุมผมค่ะคุมผมเดี๋ยวลองคุมได้ไหมเดี๋ยวลองดูติ่งนี้ว่าทำอะไรอะจะใช้ยังไงคุมผมคุมยังไงเนี่ยอุ้ยหัวเล็กพอแต่ว่าอย่างเงี้ยหรอคงเป็นอย่างเงี้ยหรอนี่ไงผมเท้าใส่ได้เหรอลองคิดดูใส่ได้ไหมฮะจะบอกนะว่าขาดคุมกระปูหรอลองคุมจริงคุมได้ไหมคุมได้คุมได้เลยนี่ไงหัวเล็กก็คุมอย่างเงี้ยหรอแล้วจะช่วยอะไรได้อ่ะก็ช่วยกันผมร่วงนะนี่เป็นยิวอ่ะเป็นจิวส์ถ้าเป็นผมจิวส์จะคุมได้เหรอเนี่ยอันที่ต้องคุมผมอย่างเงี้ยหรอจะใส่เพื่ออะไรเมื่อกี้ทำอะไรหมวกค่ะหมวกทำอะไรใส่ผมหรอใช่เมื่อกี้อ่ะใส่พี่เกมแทนเนี่ยขอยืมหมวกหน่อยขอยืมหมวกหน่อยได้หมวกผมใส่ยังไงเนี่ยเป็นหมวกเด็กหมวกเฉลยใช่เหรออาจารย์ใช่ไม่ใช่ใช่จริงๆเขาใส่ห้องแล็บกับคนที่มีหนวดมีเคราจริงนี่พูดจริงจริงนี่คืออะไรจริงเดี๋ยวจะเริ่มเป็นคนใส่ตามครับจริงนี่จริง